สบายดีข้าพเจ้าดร.ทองใบศรีหาราชซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางคำมื้อนี้ก็ได้รับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ว่าได้มาสัมภาษณ์กับทีมงานข่าวสารที่ว่าเพิ่นได้ลงมาสัมภาษณ์ในมื้อนี้เนาะเกี่ยวกับผลให้ของควันเนาะซึ่งว่าในปัจจุบันนี้รถราพันหานะอยู่บ้านเฮาก็ยิ่งนับมือหลายขึ้นฉะนั้นควันจากรถยนต์พันหานะก็เป็นส่วนหนึ่งที่พาให้แตะต้องถึงมหาสุขภาพของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเฮาเนาะแล้วก็มีควันยาสูบนอกจากนั้นอันที่ใกล้เคียงกับหมู่ที่ใกล้ชิดติดแทศกับปัญหาการดำรงชีวิตของเฮาทุกมื้อนี้ก็คือควันไฟในเฮือนเนาะในนั้นละแม่นแต่ละปีนี้หงหมอกของพ่อข้าพเจ้านี่ได้รับคนเจ็บที่ว่าติดเชื้อหรือว่าการติดแปดอักเสบระบบทางเดินหายใจนี้นับมือนับหลายขึ้นในนั้นสาเหตุที่เป็นมลพิษหรือว่าเป็นต้นตอเกี่ยวกับพยาธิดังกล่าวนั้นก็คือควันคือข้าพเจ้าได้ว่ามาหันควันไฟหรือว่าควันอื่นๆเนาะแต่ว่าการที่ว่าการปิ่นปัวนับมือนับหลายขึ้นในนั้นก็ยาก็อาจจะบ่เพียงพอสำหรับผู้ที่อยู่ไกลห่างไกลช็อกลี่ฉะนั้นปัญหาสำคัญแม่นเฮาต้องมีการป้องกันดีกว่านะครับการปิ่นปัวเนาะฉะนั้นปัญหาควันมลพิษต่างๆก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่พาให้เกิดทางอักเสบทางเดินระบบหายใจฉะนั้นข้าพเจ้าคิดว่าควันก็แม่นปัญหาหนึ่งที่ว่าเป็นสาเหตุต้นตอเกี่ยวกับการอักเสบดังกล่าวนั้นขอครับใจ